อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอัรซะลารอซูละฮูมินฮุดาวะดีนินฮักลิยุซฮิเราะฮูอะลัดดีนกุลลิฮิวะกะฟาบิลลาฮิชะฮีดาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์อิกรารันบิฮิวะเตาฮีดาวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลูجعله الله للناس نورا وسراجا اللهم صل على قمر منير وسراج كبير وانبشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان جميعا وأفرادا أما بعد فاتقوا الله عباد اللهيا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون พี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับขอเน้นย้ํานะครับกําชับใช้ต่อพวกเราทุกคนด้วยกับคําสอนของศาสนาที่สั่งใช้ให้กับพวกเราทั้งหลายได้ตักวายําเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการที่เรานั้นแสดงออกถึงการเชื่อฟังการน้อมที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาและตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เรานั้นออกห่างละเลิกในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของศาสนานี่คือเป้าหมายนะครับที่ทุกครั้งที่เรามีโอกาสนะครับในหนึ่งสัปดาห์ที่จะมาร่วมกันนะครับในการที่จะรับฟังในสิ่งที่เป็นคำสั่งคำเตือนหรือแม้กระทั่งคำสั่งห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องราวของอันอิสลามของเราสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราจะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดในชีวิตของเรานั่นก็คือหลักอากีดะห์หรือที่พวกเราได้เข้าใจว่ามันคือหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องอิสลามนะครับมิได้สั่งใช้ให้กับพวกเราในการที่จะปฏิบัติอิบาดะห์หรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดนอกเสียจากว่าจะต้องมีหลักอากีดะห์หลักเชื่อมั่นที่ถูกต้องเสียก่อนสิ่งหนึ่งนะครับที่ศาสนาได้สั่งใช้ให้กับพวกเรานะครับอาวาลุดดีนมาอริฟาตุลลอฮ์สิ่งแรกในศาสนาของเราก่อนที่เราจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่างๆคือการที่เรานั้นจะต้องรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรู้จักพระเจ้าของเราการรู้จักผู้ที่ให้คุณให้โทษกับเราเสียก่อนนี่คือความสำคัญพี่น้องครับเราไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าอิบาดะห์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่าอิบาดะห์อย่างแรกเมื่อเราจบชีวิตไปแล้วนั้นคือการที่พระองค์จะสอบสวนเราในเรื่องราวของการละหมาดการละหมาดเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ที่สำคัญพี่น้องครับแต่เรื่องหลักความเชื่อหรือที่เราเรียกว่าหลักอะกีดะห์นั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกันตรงกันข้ามอีกพี่น้องครับหากเราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรามีหลักความเชื่อที่ไม่ถูกต้องต่ออัลลอฮ์นั้นการทำอิบาดะห์ของเราไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมไม่ได้ว่าเองนะครับพี่น้องครับนี่คือหลักการที่ศาสนาได้วางให้กับพวกเราเหมือนกับการที่รอซูลได้สอนพวกเราเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วรอซูลมานี่เผยแผ่อิสลามเรียกร้องผู้คนให้ออกห่างจากการเคารพกราบไหว้ต่อบรรดารูปปั้นเรียกร้องผู้คนให้ออกห่างจากการทำชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้ดีว่าเมื่ออิบาดะห์ถูกต้องแล้วเมื่ออากีดะห์ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีสิ่งที่จะมาทำให้หลักความเชื่อของเรานั้นหันเหมินเมออกจากอิสลามสิ่งหนึ่งที่พวกเราเรียกว่าเรื่องของโชคลางนะครับโชคลางเป็นสิ่งที่มุสลิมของเราหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมของเราก็มีหลักความเชื่อเช่นนี้อยู่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าการเชื่อเรื่องราวของโชคลางเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยดึกดำบรรพ์หลายพันปีมาแล้ว
ั้งแต่มนุษย์คนแรกนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆของอิสลามมีคนที่เชื่อเรื่องโชคลางจำนวนมากมายเลยทีเดียวแต่เมื่อนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำหน้าที่เผยแพร่อันอิสลามก็มาชะล้างสิ่งที่เป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องราวของโชคลางออกไปจากอิสลามพี่น้องรู้ไหมโชคลางที่พวกเรามองว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็เชื่ออัลลอฮ์อยู่แล้วเราก็ทำอิบาดะห์อยู่แล้วเราก็ละหมาดอยู่แล้วแต่เรื่องใดก็ตามที่มีเรื่องราวของโชคลางเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องและคำว่าชีริกเนี่ยไม่ใช่ของเบาๆเลยไม่ใช่ของเล็กๆ เลยที่เราจะมองข้ามในเรื่องราวที่เป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีริกนี่เป็นบาปใหญ่ที่สุดพี่น้องครับการที่เราอยู่ในดุนยาเราอาจจะมีความผิดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นความผิดใหญ่บ้างเล็กบ้างปะปนกันไปแต่สิ่งเดียวถ้าเกิดว่าเรานั้นจบสภาพจบชีวิตของเราไปในสภาพของคนที่ทำชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความน่าเศร้าที่สุดแล้วพี่น้องครับที่เรานั้นถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจแล้วหลงเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งการทำชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้คาดโทษเอาไว้นั่นก็คือการถูกลงโทษในขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปอื่นยังมีหนทางในการที่จะเข้าสู่สวงสวรรค์ได้อาจจะเร็วอาจจะช้าขึ้นอยู่กับการลงโทษที่อัลลอฮ์นั้นจะเตรียมชะล้างบาปให้มีความสะอาดก่อนที่จะเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่พี่น้องครับในเรื่องราวของโชคลางเนี่ยนะครับเมื่อมันเป็นสิ่งที่ผู้คนมีความเชื่อมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วเนี่ยนะครับในสังคมบ้านเรานี่พี่น้องครับมันมีหลักความเชื่อที่พวกเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าเรื่องของโชคลางอ่ะนะอาจจะเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะเรื่องของโชคเรื่องของลางเรื่องของเคราะห์กรรมนี่คือสิ่งหนึ่งนะพี่น้องนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตือนกันบอกกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของเคราะห์กรรมบางคนที่เป็นมุสลิมนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้มีความรู้มากพอนะครับในการที่จะแยกแยะในสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อในสิ่งที่เป็นหลักการที่ถูกต้องได้เขาก็ยังมีหลักความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเคราะห์กรรมคิดว่ามันเป็นเคราะห์กรรมนะครับในการที่เราจะฟาดเคราะห์ไปบ้างหรือนะครับเราประสบกับอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็คิดว่ามันคือเคราะห์กรรมของเราอิสลามไม่มีนะพี่น้องนะอิสลามไม่มีเรื่องราวของเคราะห์กรรมไม่มีเรื่องราวของสิ่งที่มันเป็นโชคลางเพราะหลักการที่ถูกต้องนี่พี่น้องครับบรรดาผู้คนในยุคก่อนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเขาผ่านเรื่องราวที่เป็นเคราะห์กรรมมาแล้วคนในยุคก่อนนี่พี่น้องครับคนในยุคที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำหลักการที่ถูกต้องมาเผยแพร่และก็มาชำระล้างสิ่งที่เป็นเคราะห์กรรมที่ผู้คนเชื่อเนี่ยนะครับในยุคก่อนพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้กับพวกเราได้ฟังนะครับว่าคนในยุคยาฮิลียะนะครับคนในยุคก่อนเนี่ยเขามีหลักความเชื่อในเรื่องราวที่เป็นเคราะห์กรรมอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าในเรื่องราวที่เป็นโชคลางนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนก็ดีเรื่องของความแห้งแล้งก็ดีเนี่ยนะครับเมื่อมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินอาหรับนี่พี่น้องครับคนที่เป็นคนอาหรับเนี่ยนะครับเขาเลี้ยงปศุสัตว์หรือแม้กระทั่งเลี้ยงวัวเลี้ยงอูฐเนี่ยนะครับเขาขอฝนกับอะไรรู้ไหมพี่น้องเขาขอสิ่งที่เป็นความต้องการของเขากับอะไรรู้ไหมเขาจับวัวนี่พี่น้องครับวัวเนี่ยจับไม้ที่มันติดไฟได้ง่ายเนี่ยผูกเอาไว้ที่หางของวัวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไล่วัวขึ้นไปในที่ที่สูงๆและก็จุดไฟที่ไม้ที่ผูกเอาไว้ที่หางของวัวและสิ่งที่วัวมันเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นมันถูกไฟไหม้เนี่ยพี่น้องครับแล้วก็มีเสียงของความเจ็บปวดออกมาเนี่ยเขาเชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นเสียงของฟ้าฝนเสียงของฟ้าแลบที่มันจะเกิดขึ้นนี่คือความเชื่อพี่น้องครับ
นี่คือความเชื่อแล้วนบีก็มาสอนว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นสิ่งที่จะมาประสบกับเขาในเรื่องราวของคุณงามความดีในเรื่องราวของเคาะคําต่างๆมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งพี่น้องครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของโชคลางในเรื่องราวของเคาะกรรมเนี่ยคนในยุคอดีตนี่พี่น้องครับก่อนเขาจะออกจากบ้านเนี่ยก่อนที่เขาจะไปทำงานของเขาเนี่ยนะครับเขาจะดูเสียก่อนดูว่านกนี่มันจะบินไปทางไหนมันจะบินไปทางซ้ายมันจะบินไปทางขวาถ้าไปทางขวาแล้วก็จะไปทำหน้าที่ออกไปทำงานทำมาหากินได้แต่ถ้านกบินออกไปทางซ้ายแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ออกจากบ้านเขาไม่ออกจากบ้านมันก็เหมือนกับเราแหละพี่น้องครับบางครั้งเราอาจจะมีความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องที่มันสอดแทรกเข้ามาบางครั้งเราได้ยินเสียงของจิ้งจกบ้างได้ยินเสียงของสัตว์บางชนิดบ้างจนทำให้เราเกิดคิดว่าเราอาจจะไปประสบกับเคราะห์กรรมไปประสบกับวิบากกรรมข้างหน้าหรือเปล่าไม่มีในอิสลามพี่น้องครับและในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเคราะห์กรรมเรื่องของโชคลางแล้วเป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันเอาไว้ถึงเรื่องของโชคลางเรื่องของเคราะห์กรรมที่เป็นคำยืนยันบ่งชี้ว่ามันคือชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับและเรื่องของการเชื่อเรื่องราวของโชคลางเรื่องของข้อกรรมเป็นบาปใหญ่ด้วยพี่น้องครับเป็นบาปใหญ่บาปใหญ่ในอิสลามถูกจัดลำดับเอาไว้ใหญ่สุดสูงสุดคือการทำชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารายงานจากท่านอิบนุมัสอูดนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้อ้างคำรายงานถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้บอกนะครับว่าอัตติยะรอตุชิรกุลการเชื่อนะครับการเชื่อลางที่เป็นลางร้ายเนี่ยถือเป็นชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปใหญ่นะพี่น้องเป็นชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ให้อภัยโทษเด็ดขาดนบีกล่าวอย่างนี้ถึงสองครั้งด้วยกันนบีกล่าวซ้ำว่าอัตติยะรอตุชิรกุลการเชื่อเรื่องโชคลางนั้นเป็นชีริกการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามามินนาอิลลาวะลากินนัลลอฮะยัซฮีบูฮูบิตตะวักกุลนบีก็สอนนะครับว่าการตั้งชีริกการทำชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่มีในหมู่ของพวกเราก็คือไม่มีในหมู่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในหัวใจของเขาแต่ถ้าว่าแล้วนบีบอกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันจะหมดไปด้วยกับการมอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่พวกเราเคยได้ยินได้ฟังนะครับว่าเราตะวักกันเรามอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ศาสนาได้สอนให้กับพวกเราเราจะเชื่อยังไงก็แล้วแต่พี่น้องครับเราต้องปรับเปลี่ยนนะด้วยความรักด้วยความห่วงใยเพราะหลักความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นหลักความเชื่อของคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ปล่อยเขาไปเพราะเขาไม่ใช่อิสลามเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกคำรายงานหนึ่งพี่น้องครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับลางในเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อกรรมว่าไมรอดดัตฮุตติยรอตุอันฮายาติฮีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกผู้ใดที่ลางทำให้เขานั้นไม่ไปทำสิ่งที่เขาต้องการที่จะไปทำให้สำเร็จลุล่วงเมื่อเราเขาคิดถึงเรื่องลางร้ายเรื่องลางที่ไม่ดีแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยล้มเลิกจากการที่จะไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนบีบอกฟากอดอัชรอกาการทำอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแค่เรายังไม่ได้เชื่อนะแต่เราเลิกล้มสิ่งที่เราจะกระทำสิ่งที่เรามีความตั้งอกตั้งใจที่จะกระทำก็รู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนถามกับนบีว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงในเมื่อสิ่งดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าก็ลาตะกูลท่านจะต้องกล่าวว่าอัลลอฮุมมาลาคอยรออิลลาคอยรูกา
โอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความดีอันใดนอกเหนือจากความดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาติวะลาตอยรออิลลาตอยรุกะและก็ไม่มีรางร้างใดนอกจากรางร้ายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอิลาฮะกอยรุกะและก็ไม่มีเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วไม่มีพี่น้องครับไม่มีในเรื่องราวของอิสลามที่จะมีเป็นการบ่งชี้ถึงเรื่องราวที่จะเป็นลางร้ายอย่างนั้นเป็นสิ่งดีอย่างนั้นที่จะเป็นสิ่งไม่ดีสิ่งหนึ่งพี่น้องครับเวลาที่เราทำการละหมาดเราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกกับพระองค์แล้วว่าอียากะนะอะบูดุวะอียากะนัสตะอีนสำหรับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เราขอความคุ้มครองเราขอความช่วยเหลือกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอีกแล้วและที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับเมื่อเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺแล้วขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อของเราเหมือนกับหลักการที่เราได้ขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเหมือนกันพี่น้องครับเหมือนกับการที่เรานั้นขอต่ออัลลอฮ์ให้ประทานแนวทางที่ถูกต้องให้กับเราเราใช้ชีวิตของเราบนแนวทางที่เราอยากจะได้หรือเปล่าเราอยากจะเป็นคนดีหรือเปล่าเราอยากจะเป็นคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าสิ่งนี้จะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังและก็ทำความเข้าใจว่าอิสลามไม่มีคำว่าลางร้ายไม่มีคำว่าเคาะกรรมใดๆก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลิฮาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮนะฟีมาลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา